เรื่องขอขายข้าว10ปี vs ยังลูกผีลูกคนภูมิธรรมสั่งอคอสอเคลียร์ปมสงสัยให้จบใน7วันการเปิดประมูลข้าวสารในสตอรรัฐบาลปริมาณ15,000ตันจากสองคลังสินค้าในจังหวัดสุรินทร์ที่เก่าเก็บมานานถึง10ปีจนถึงวันนี้ยังไม่สามารถประกาศผลผู้ชนะการประมูลได้แม้จะผ่านการเปิดซองเสนอราคามาตั้งแต่วันที่17มิถุนายนในการยื่นซองเสนอราคาวันนั้นบริษัท V8 Inter Trading จำกัดเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดแต่และ1 9 7 0บาท หรือกิโลกร,รัมละ19บาท7สตางค์และมีสิทธิ์ที่จะเข้าวินเป็นผู้ชนะการประมูลแต่คล้อยหลังเพียง1วันมีการตั้งข้อสงสัยเกิดขึ้นมากมายกับบริษัท BS ทั้งเป็นบริษัทที่เพิ่งตั้งมีทุนจดทะเบียนแค่2ล้านบาทผลการดําเนินการก็น้อยแค่1-2ล้านบาทจะซื้อข้าวที่มีมูลค่าสูงถึง286ล้านบาทได้จริงหรือไม่รวมไปถึงการมีข้อกังวลเรื่องการเป็นนอมินีการหัวเข้ามาอีกทําให้ต้องเลื่อนประกาศผลการประมูลในวันที่21มิถุนายน ออกไปเป็นวันที่24มิถุนายนแทนเพื่อให้คณะกรรมการระบายข้าวได้ตรวจสอบข้อสงสัยข้อกังวลให้ได้ข้อยุติก่อนแต่ทว่าเมื่อถึงวันที่24มิถุนายนนายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าได้ทําหนังสือถึงรักษาการผู้อํานวยการองค์การคลังสินค้าให้ตรวจสอบเรื่องทั้งหมดโดยให้เวลา7วันต้องดูว่าข้อกล่าวหาข้อสงสัยอยู่ตรงไหนอย,อย่างไรและทําให้ชัดเจน เพราะมีอำนาจเต็มถ้าชัดเจนแล้วก็รีบดำเนินการขั้นต่อไปถ้าไม่มีอะไรไม่มีเรื่องราวอะไรให้สงสัยได้อีกและสิ้นสงสัยแล้วราคา19บาทก็ถือว่าสูงสามารถประกาศได้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการจะพิจารณาไม่ต้องการให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าเป็นการหัวกันถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีก็ปล่อยถ้าตรวจแล้วมีเป็นนอมินีจริงหรือไม่มั่นใจว่าจะขายของได้คณะกรรมการก็ต้องพิจารณาโดยขณะน,นี้ผู้ยื่นประมูลรายที่หนึ่งอยู่ในขั้นต่อรอง แต่ที่หนึ่งถูกวิจารณ์เล่นละครหัวกันมาก็ต้องให้ผออคอ,อ,อสอไปตรวจสอบเพื่อไม่ให้ประชาชนสงสัยเมื่อไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ดําเนินการตาม TOR ตามกฎหมายต่อได้เลยเพราะต้องทําให้โปร่งใสทําให้เป็นไปตาม TOR อยู่ที่บริษัท v ีเต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วคณะกรรมก,การจะเป็นผู้พิจารณาสําหรับกรณีที่บริษัท V ีเอสทำหนังสือยืนยันการเสนอราคากับอคอสอก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ยังไม่ได้ต่อรองยังไม่ได้เรียกรายอื่นๆมาเจรจา ถ้าเขายืนยันเราพอใจและพิสูจน์ได้ว่าไม่มีปัญหานอมินีไม่มีปัญหาการบริหารจัดก,การข้าวที่ประมูลก็ปล่อยไปถ้าพบว่ามีปัญหาไม่ถูกต้องผิด TOR ก็ต้องให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างเคร่งครัดตาม TOR ตามกฎหมายถ้าเปิดโอกาสให้เรียกรายที่สองรายที่3มาต่อรองก็ทําไปเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องดําเนินการแก้ทุกปมปัญหาทั้งเรื่องที่มีการตั้งข้อสงสัยและขั้นตอนการปฏิบัติตาม TOR เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติ จึงต้องทําให้ดีที่สุดทั้งนี้หากนับระยะเวลา7วันที่ให้ออคสไปตรวจสอบโดยตามระบบราชการจะสิ้นสุดในวันที่2กรกฎาคมและเป็นไปได้ว่าจะมีการประกาศผลการประมูลข้าวในวันที่3กรกฎาคมซึ่งต้องติดตามดูกันว่าบริษัท V.S. จะสามารถแก้ข้อสงสัยได้หมดหรือไม่และจะเข้าวินเป็นผู้ชนะการประมูลข้าวส0ปีครั้งนี้หรือไม่หรือจะถูกมามืดคว้าพุงปลาไปกินเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อไป